ก็สรุปใหม่ในปี56นี้นะครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ร่ำให้รวยทุกคนนะครับแล้วก็มีการหน้าที่การงานที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีครับแล้วก็ตลอดไป